สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ Yamaha 100% อย่างทุกคนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha X-MAX 300ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ Yamaha ได้เปิดตัว X-MAX 300ขึ้นในเมืองไทยก็ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายเกินเป้าหมายที่วางไว้หลายเท่าตัวส่งผลให้การผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายรถเกิดการขาดตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีแรกจากจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่วางไว้500คันต่อเดือนปรากฏว่ามันสามารถทำยอดขายได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้3-4เท่าตัวและยังคงร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้การเปิดตัวของ X-MAX 300ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิงกระแสความนิยมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลยอดขายของมันนั้นทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ายอดขายของ X-MAX 300ในเมืองไทยนั้นสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกแม้แต่ตลาดหลักในยุโรปก็ยังขายได้น้อยกว่าเมืองไทยเช่นอิตาลีฝรั่งเศสที่เป็นตลาดใหญ่ของออโตเมติกก็ยังมียอดขายที่น้อยกว่าเมืองไทยของเราแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับก็ยังมียอดขาย X-MAX 250 X-MAX 300ที่น้อยกว่าเมืองไทยรวมถึงอินโดนีเซียด้วยครับที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมียอดขายมอเตอร์ไซค์รวมทั้งสิ้นต่อปีมากกว่า6ล้านคันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากกว่าเมืองไทยถึง4เท่าตัวเพราะว่าประชากรของเขานั้นมีมากกว่าเมืองไทย4เท่าตัวเช่นกันแต่ว่ายอดขายของ Yamaha X-MAX 250ที่อินโดนีเซียกลับมีตัวเลขการขายที่น้อยกว่า X-MAX 300ในเมืองไทยของเรานั่นก็เป็นเพราะว่ากำลังซื้อของคนอินโดนีเซียนั้นซื้อในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์ขนาด110ถึง150ซีซีเป็นส่วนใหญ่ส่วนรุ่นที่มีราคาเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นมาแล้วยอดขายทำได้ไม่มากนักขณะที่ X-MAX 300ในเมืองไทยวางราคาอยู่ที่ 171,900 บาทรุ่นล้อแม็กสีดำนะครับถ้าเป็นล้อแม็กสีทองราคาอยู่ที่ 172,400 บาทขณะที่ X-MAX 250ในอินโดนีเซียวางราคาอยู่ที่ประมาณ 131,000 บาทถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 40,000 บาทแต่ว่ายอดขายของมันนั้นกลับสู้เมืองไทยไม่ได้สรุปตัวเลขการขายของมอเตอร์ไซค์เมืองไทยในปี2563ที่ผ่านมาในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์ขนาด300ถึง400ซีซีก็ปรากฏว่า Yamaha X-MAX 300ทำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลขที่สูงมากกว่า 20,000 คันในปีที่แล้วนับเป็นสถิติใหม่ล่าสุดของยอดขายมอเตอร์ไซค์ขนาด300ถึง400cc ในเมืองไทยเหนือกว่ารถสปอร์ตทุกรุ่นในขนาด250 300หรือ 400cc ก็ตามจุดเด่นของ X-MAX 300ก็คือเรื่องของรูปโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตออโตเมติกอย่างแท้จริงให้ความก้าวร้าวดุดันโดนใจวัยรุ่นไฟหน้า LED 5ดวงไฟต่ำข้างละ2ดวงรวมเป็น4ดวงส่วนไฟสูงที่ตรงกลางมีดวงเดียวพร้อมอายไลเนอร์นะครับที่เป็นไฟ DRL ให้ความดุดันและเร้าใจเป็นอย่างมากไฟท้ายรูปตัว X พร้อมไฟฉุกเฉินแบบ Hazard เรือนไม้ผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลวัดความเร็ววัดรอบเป็นแบบเข็มตรงกลางเป็นจอดิจิตอลครับมี Pedal Shift หรือว่าครีบที่แฮนด์ด้านขวามือปรับเซตชุดเรือนไม้เครื่องยนต์ Blue Claw Technology Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่292 cc พลอข้อเวียงใหม่แบบชิ้นเดียวหล่อขึ้นลูกน้ำหนักเบาให้ความแข็งแรงทนทานให้กำลังสูงสุด 27.62 แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อนาทีท็อปสปีดที่ทำได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็วจังหวะเร่งแซงทำได้ดังใจการชาร์จเข้าหาท็อปสปีดนั้นทำได้อย่างง่ายดายครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่า X-MAX 400ที่มีขายในยุโรปนั้นทำความเร็วได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่า X-MAX 300เพียงแค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับกุญแจของ X-MAX 300เป็นแบบสมาร์ทคีย์มีช่องเก็บของซ้ายขวามีช่องเสียบ USB ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ชิวบังลมหน้าปรับ2ระดับครับสูงขึ้นถึง50มม
แฮนด์ปรับได้2ระยะคนที่แขนสั้นแขนยาวขับขี่ได้อย่างสบายๆคุณผู้ชมส่วนใหญ่ยังไม่ทราบกันนะครับว่าจุดเด่นของ X-Max 300ก็คือความมั่นคงในการขับขี่มันมีแผงคอบนแผงคอล่างยึดจับกับแกนช็อคอัพหน้าเทเลสโคปิกขนาด33มม.ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะมีแผงคอล่างเพียงตัวเดียวในการจับแกนช็อคอัพทำให้ความมั่นคงในการขับขี่สู้ไม่ได้เวลาเข้าโค้งเจอหลุมเจอเนินนะครับในขณะที่เราเข้าโค้งนั้นเห็นชัดเจนถึงความมั่นคงในการขับขี่ที่เหนือกว่ากล่องเก็บของใต้เบาะนั่งมีขนาดความจุถึง 44.9 ลิตรเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบด้วยกันเบาะนั่งสูง795มม.ก็ไม่สูงเกินไปคนไทยขี่สบายๆครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่179กิโลกรัมถังน้ำมันจุ13ลิตรดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบพร้อม ABS และดิสเบรกหลัง1ลูกสูบพร้อม ABS เช่นกันจุดที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือเรื่องของ traction control ที่มีเซ็นเซอร์ไวมากถ้าเจอพื้นลื่นล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเพียงนิดเดียวเครื่องยนต์ตัดการทำงานทันทีให้ความสุดที่ไวมากครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างมากที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถเปิดปิด traction control ได้ด้วยโดยถ้าปิดอยู่นั้นจะมีสัญญาณกระพริบอยู่ที่หน้าจอเรือนใหม่ยางหน้าขนาด 120/70 ขอบ15นิ้วยางหลัง 140/70 ขอบ14นิ้วให้ประสิทธิภาพในการก่อถนนได้เป็นอย่างดีครับการขับขี่ในเขตเมืองนั้นให้ความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งดูเหมือนรถจะมีความอ้วนใหญ่แต่ว่าวิ่งจริงๆแล้วนะครับให้ความคล่องตัวเป็นอย่างมากตำแหน่งท่านั่งแบบสบายๆนะครับใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกขนาดใหญ่แบบนี้บอกเลยครับว่าถึงที่หมายแล้วยังคงชิลๆสบายๆยิ่งเวลาออกทริปทางไกลนั้นระยะทางไกลๆ100กิโลเมตร200กิโลเมตรหรือแม้แต่300-400กิโลเมตรก็ตามเมื่อถึงที่หมายแล้วนะครับใครที่ขี่ X-Max 300ลงมาเดินสบายๆครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าขณะนี้ยอดขายของมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกขนาดใหญ่หรือสปอร์ตออโตเมติกอย่าง X-Max 300จะมีสถิติการขายที่สูงมากอันดับ1ของเมืองไทยและอันดับ1ของโลกในขณะนี้และในขณะที่ยอดขายของ X-Max 300เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมารถสปอร์ตขนาด300ถึง 400cc กลับมีตัวเลขการขายลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยในเวลานี้ X-Max 300ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการปรับโฉม X-Max 300ในเมืองไทยปีนี้หรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วยังไม่มีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการปรับโฉม X-Max 300ในปีนี้แต่อย่างใดและนี่ก็คือความสำเร็จอย่างแท้จริงของ Yamaha กับการเปิดตลาดรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตออโตเมติกขนาดใหญ่ 300cc ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายยอดจับจองถล่มทลายมาอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของ X-Max 300ต่อไปจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ